อยู่กันขนาดนี้ไม่กลัวเป็ดง่อยมันมาเหรอไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราได้รับการคุ้มครองจากศาลรัฐธรรมนูญว่าเรานั้นชุมนุมกันภายในกรอบของรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้องตามกฎหมายเอาล่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้อยากจะขอคุยเรื่องนึงก็คือเรื่องคำว่าเจรจาถ้าหากเราลองนับนั่งทบทวนนะคะคำว่าเจรจาเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นจากฝ่ายเราแน่นอนฝ่ายเรานั้นตอนแรกคุณสุเทพบอกแล้วว่าหลังจากที่เคยไปนั่งคุยกับยิ่งลักษณ์พร้อมทั้งผู้นำเหล่าทัพจะไม่มีการเจรจาเราพูดไปตั้งนานแล้วเพราะว่ายิ่งลักษณ์ไม่ใช่คนที่เราจะเจรจาด้วยและเธอโง่และเธอไม่รู้เรื่องคุณสุเทพบอกพูดกับเธอต้องเป็นบ้าไปก่อนแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่มีเจรจาภายหลังต่อมาคำว่าเจรจาก็โผล่ขึ้นมาอีกหลังจากที่พลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ว่าทางออกของประเทศนี้จะต้องออกด้วยการเจรจาหลังจากที่พลเอกประยุทธ์พูดนั้นก็มีเสียงจากยิ่งลักษณ์ออกมาว่าเธอพร้อมที่จะเจรจาน้องครับตามหลักของสงครามหรือข้อพิพาทใดๆส่วนใหญ่คนไม่ดีที่กำลังได้เปรียบจะไม่มีวันยอมเจรจาแต่ถ้าใครที่เรียกหาการเจรจานั้นแปลว่ากำลังใกล้จะแพ้จึงคิดจะเจรจาเอาล่ะเมื่อเขาคิดจะเจรจาเราก็รู้แล้วว่าคงใกล้แพ้และเพื่อไม่ให้เราเป็นคนไม่ดีที่ดื้อด้านลุงกำนันก็ขานรับไปว่าเอาเจรจาก็เจรจาตัวต่อตัวไม่มีคนอื่นเกี่ยวข้องและจะต้องออกโทรทัศน์เท่านั้นนี่แสดงถึงความจริงใจโปร่งใสมั่นใจในทุกคำพูดที่ไม่ได้เสแสร้งแกล้งพูดแต่ออกจากใจจริงและลุงกำนันก็บอกแล้วว่าท่านเป็นร่างทรงของพวกเราดังนั้นจะไปเจรจาอะไรลับๆล่อๆโดยพวกเราไม่รู้นั้นไม่ได้นี่คือฝ่ายของเราที่โปร่งใสชัดเจนมั่นคงไม่มีอะไรปิดบังทั้งสิ้นแต่ปรากฏว่าพอเราพูดขึ้นมาอย่างนี้ยิ่งลักษณ์ถอยกรูดเลยไม่ได้สิคะต้องมีหลายฝ่ายช่วยกันแล้วก็ไม่น่าจะต้องออกโทรทัศน์ชัดเจนอีนี่รู้ตัวว่าโง่มาคนเดียวไม่ได้ต้องเอาคนอื่นมาด้วยและที่สำคัญไม่กล้าให้ถ่ายทอดโทรทัศน์เพราะกลัวว่าถ้าเพียงพร้ำไปมันจะชัดเจนจะมาตอแหลแถทีหลังไม่ได้จึงไม่ต้องการให้ถ่ายทอดตัวอย่างมีอยู่แล้วนี่ว่าพวกเขาเองเวลาพูดอะไรพลาดแล้วเขามักจะแถเมื่อสองวันก่อนพลาดเรื่องอะไรพลาดเรื่องแบ่งแยกประเทศแต่พอคนเขาออกมาประนามหยามเหยียดไม่ได้พูดไอ้เป็ดเหลิมบอกว่าพูดไปก็เป็นเพียงแค่วาทกรรมเท่านั้นเองเฮ้ยเป็ดง่อย
แบ่งแยกประเทศนี่ข้อหากบฏนะโว้ยจะมาเป็นวาทกรรมเล่นๆได้ยังไงนี่คือความตอแหลแถไถของไอ้พวกชั่วช้าสารเลวจารพงศ์พูดว่าไงทุเรศกูเป็นรัฐบาลกูจะพูดเรื่องแบ่งแยกประเทศทำไมวะแล้วใครหน้าไหนขึ้นป้ายเต็มไปไม่รู้กี่จังหวัดบอกขอแยกประเทศไปเป็นประเทศล้านนาอีพวกตอแหลโกหกการไม่ยอมให้ถ่ายทอดนั้นก็คงเป็นเพราะว่าเผื่อเอาไว้ถ้าหากว่าผิดพลาดอย่างไรก็สามารถมาแถตอแหลทีหลังได้อ่ะหลังจากยิ่งลักษณ์บอกว่าต้องมีคนมาด้วยและจะไม่ได้ออกโทรทัศน์เฉลิมบอกว่าไงไม่ได้หรอกพูดกับสุเทพไม่ได้สุเทพเป็นคนที่มีหมายจับไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีจะมาพูดกับนายกที่จริงมันไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้หรอกมันเกี่ยวกับว่าไปพิจารณาแล้วว่าแพ้แง่แง่จะให้มาพูดมาเจรจาได้ยังไงลำพังแค่สู้กันด้วยตรรกะเหตุผลและข้อเท็จจริงก็แพ้อยู่แล้วแต่เอาคนโง่คนบ้ามาพูดกับคนฉลาดมีสติสัมปชัญญะมันจะสู้ได้ยังไงจึงหาเรื่องไม่ยอมออกมาส่วนณัฐวุฒิบอกว่าให้มาไม่ได้หรอกนี่เป็นกับดักเอ้าเราไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นนะจะมาเรียกว่าเป็นกับดักได้อย่างไรถ้าเราเริ่มต้นขอเจรจาก่อนจึงจะเรียกว่าเป็นกับดักนี่อย่าลืมว่ายิ่งลักษณ์พูดก่อนนะมันจะเป็นกับดักได้ยังไงไอ้เต้นหัวนกตะกมแต่เราก็งงนะยิ่งลักษณ์ขอมีพวกมาด้วยเฉลิมบอกว่าลุงกำนันไม่มีเกียรติพอมีหมายจับเต้นบอกว่าเป็นกับดักแต่พลโทพระดอนบอกว่าทางออกประเทศตอนนี้มีทางเดียวเท่านั้นก็คือจะต้องเจรจานี่ตกลงมึงอยู่ด้วยกันไหมเนี่ยงงวะเอาไงดีอ่ะไม่เจรจาแบบเป็ดง่อยว่าหรือจะเจรจาแบบพระดอนว่าตกลงกันภายในพรรคให้เรียบร้อยแล้วค่อยพูดกับสื่อได้ไหมไอ้พวกขี้ข้าทั้งหลายแต่พ่อแม่พี่น้องครับคำว่าเจรจาเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกถามว่าถ้าเราเจรจากับยิ่งลักษณ์ยิ่งลักษณ์ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเธอไหมเปล่าเลยเธอเป็นหุ่นชักรอกของทักษิณเพราะฉะนั้นไม่ว่าเจรจาอะไรก็ตามถามว่าเธอกล้าตอบไหมเอาหรือไม่เอาใช่หรือไม่ใช่ได้หรือไม่ได้เธอกล้าตอบไหมไม่ได้ยังไงเธอก็ต้องกลับไปถามพี่ทรราชหน้าเหลี่ยมของเธอที่ดูไบเพราะฉะนั้นเจรจากันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะยิ่งลักษณ์ตัดสินใจไม่ได้มีความวิปลาสทางจิตและมีความอัปลักษณ์ทางสมองสองอย่างนี้เจรจาด้วยไม่ได้แน่นอนมีหนำซ้ำอย่างการเจรจานั้นเนี่ยมันยากเหลือเกินเพราะเงื่อนไขของเรากับของเขามันเจอกันไม่ได้ถ้าท่านติดตามข่าวสารยิ่งลักษณ์บอกว่าจะต้องเจรจาภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญเท่านั้นมันน่าขันมากอีกคนที่ขัดรัฐธรรมนูญเสือกอ้างรัฐธรรมนูญในการเจรจามันตลกเส้นดีและคำว่ากรอบรัฐธรรมนูญ
ระหว่างฝ่ายเรากับยิ่งลักษณ์ก็มองต่างกันยิ่งลักษณ์บอกว่าให้เธอลาออกขัดรัฐธรรมนูญแต่เราบอกว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญบอกว่าให้รักษาการแต่ไม่ได้บอกว่าปฏิเสธการรักษาการไม่ได้นี่คิดไม่ตรงกันแล้วยิ่งลักษณ์บอกว่าการที่จะให้เธอลาออกและมีนายกคนกลางนั้นฉีกรัฐธรรมนูญแต่เราบอกไม่ฉีกมันมีมาตรา3และมาตรา7ที่สามารถให้เราทำได้เพราะฉะนั้นคำว่ากรอบรัฐธรรมนูญก็ไม่ตรงกันแล้วมันจะคุยกันได้ยังไงมันอยู่กันคนละกรอบกรอบเรามันกรอบประเทศไทยแต่กรอบยิ่งลักษณ์มันกรอบดูไบมันคนละกรอบกันและยิ่งลักษณ์บอกว่าเจรจาก็ต้องก้าวสู่การเลือกตั้งจะเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งเป็นหนึ่งในประเด็นต้องเจรจานี่เจ้าหล่อนสรุปเรียบร้อยแล้วกูจะไปเจรจาหาหอกอะไรถ้ามันสรุปไปแล้วมีหนำซ้ำเธอพูดในสิ่งที่น่าขันที่สุดในโลกเธอบอกว่าเลิกชุมนุมก่อนสิและจะมาเจรจากันโอ้ยเป่านกหวีดหน่อยเราอยู่กันมา4เดือนเอาเจรจามาล่อเราแล้วบอกหยุดชุมนุมจะได้เจรจาเฮ้ยยิ่งลักษณ์จำเอาไว้ไม่ชนะไม่เลิกเพราะฉะนั้นอย่ามาอ้างเรื่องเลิกชุมนุมนั่นเงื่อนไขที่เราได้ยินยิ่งลักษณ์พูดคราวนี้มาดูเงื่อนไขทางด้านฝ่ายของทักษิณบ้างทักษิณก็บอกว่าจะให้เขาหยุดก็ได้แต่ข้อที่หนึ่งเขาต้องพ้นความผิดทั้งหมดยอมไหมยอมไหมข้อที่สองเขาจะต้องได้เงินคืนอย่าไหมข้อที่สามยิ่งลักษณ์ต้องไม่มีความผิดอันใดเลยอย่าไหมก็คดีข้าวรออยู่เนี่ยนะข้อที่สี่ยิ่งลักษณ์จะต้องได้อยู่ในประเทศไทยต่อไปอันนี้มันเป็นทางเลือกของเขาเองนะว่าจะอยู่หรือจะไปพี่สะใภ้โดนนกหวีดจะเป็นจะตายเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราบอกให้อยู่ก็อยู่ไม่ได้หรอกเพราะไปไหนก็ไม่รอดจะมาเป็นเงื่อนไขทำไมข้อต่อไปเขาบอกว่าถ้ามีการตั้งรัฐบาลจากคนกลางพรรคเพื่อไทยจะต้องมีส่วนด้วยอินนี่พูดไม่รู้เรื่องเราบอกแล้วว่าต้องไม่มีนักการเมืองในการปฏิรูปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเงื่อนไขของเขาเรารับไม่ได้สักข้อเดียวทักษิณไม่ผิดเลยเรารับไม่ได้ได้เงินคืนเรารับไม่ได้ยิ่งลักษณ์ผิดถูกไม่เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับปปช.และศาลและเราก็ไม่ใช่เป็นตั้งเป็นเงื่อนไขยิ่งลักษณ์จะอยู่เมืองไทยหรือเปล่าตัดสินใจเอาเองก็แล้วกันแต่โดนนกหวีดแน่นอนแต่ต้องระวังให้ดีนะปาระเบิดไม่กระบอกยิงปืนไม่กระบอก M39 ไม่กระบอกเป่านกหวีดไอ้ฤทธิ์สีดวงมันบอกกระบอกนะจะบอกให้รู้ด้วยบ้านเมืองแล้วมันเพี้ยนเต็มทีแล้วเป่านกหวีดเป็นกบฏขว้างระเบิดไม่กบฏยิงคนตายไม่กบฏโกงชาวนาไม่เป็นคดีพิเศษแต่ว่าด่ารัฐบาลเป็นคดีพิเศษโอ้ยจะบ้าตายบ้านเมืองมันเป็นอะไรไปรัฐบาลชั่วด่าไม่ได้
รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งแต่ว่าบริหารประเทศแบบชั่วร้ายไล่ไม่ได้เฮ้ยถ้าไม่ปฏิรูปทนไม่ไหวแล้วนะมันต้องปฏิรูปต้องแยกกันระหว่างไล่รัฐบาลกับล้มรัฐบาลถ้าเราล้มรัฐบาลด้วยวิธีการที่รุนแรงอันนั้นล้มแต่ถ้าเรามาด่ารัฐบาลบอกไปซะเหอะอันนี้ไล่ย่อมไม่เป็นกบฏเพราะรัฐบาลมันชั่วมันต้องไล่ได้ความมั่นคงของรัฐกับความมั่นคงของรัฐบาลก็ต้องแยกกันที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันทำให้รัฐบาลไม่มั่นคงแต่มันไม่ได้ทำลายความมั่นคงของรัฐแต่เรามากอบกู้ความมั่นคงของรัฐที่กำลังจะโดนรัฐบาลชั่วมันทำลายเพราะฉะนั้นเรารับเงื่อนไขเขาไม่ได้หรอกการมีรัฐบาลคนกลางเราก็ไม่ปรารถนาให้มีนักการเมืองมาเกี่ยวข้องประชาชนที่ไม่ใช่นักการเมืองจะขอปฏิรูปประเทศโดยปราศจากนักการเมืองเป็นการชั่วคราวก่อนจะมีนักการเมืองเข้ามาบริหารประเทศส่วนเงื่อนไขของเรานั้นก็คือเราต้องการให้มีการปฏิรูปเพราะเราไม่อาจจะปฏิรูปไม่อาจที่จะเลือกตั้งได้ก่อนที่จะปฏิรูปเพราะทักษิณได้ทำลายความสะอาดบริสุทธิ์ขององคาพยพการเลือกตั้งไปหมดสิ้นแล้วทักษิณแต่งตั้งผู้ว่าหลายคนสำนึกบุญคุณทักษิณแต่งตั้งผู้กำกับหลายคนสำนึกบุญคุณทักษิณจ่ายเงินซื้อกรรมการเลือกตั้งบางจังหวัดหัวคะแนนบางจังหวัดทักษิณใช้ประชานิยมซื้อเสียงทางอ้อมแต่ทำให้ประเทศชาติล่มจมอย่างเช่นจำนำข้าวนี่แหละทักษิณซื้อเสียงตรงๆองคาพยพเหล่านี้ถูกทำลายหมดสิ้นแล้วเราจึงให้มีการเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปไม่ได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นสรุปแล้วการเจรจาที่ว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้หรือถ้าเกิดขึ้นก็คิดว่าจะไม่บรรลุเป้าหมายแต่อย่างใดทั้งสิ้นถ้าจะต้องเจรจาจริงๆและลุงกำนันจะต้องไปเจรจากับยิ่งลักษณ์เราคงต้องส่งใจไปช่วยลุงกำนันเพราะเธอจะกลายเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดที่จะต้องไปคุยกับคนจิตวิปลาสและสติปัญญาโง่เขลาขนาดนั้นคงลำบากใจสิ้นดีลองคิดดูนะยิ่งลักษณ์เป็นใครยิ่งลักษณ์คือคนโง่ที่สุดตั้งแต่เราเคยมีนายกรัฐมนตรีมาและน่าจะโง่ที่สุดในบรรดาผู้นำประเทศด้วยข้อที่สองยิ่งลักษณ์ตอแหลที่สุดตั้งแต่เราเคยมีนายกมายิ่งลักษณ์เป็นคนหน้าด้านที่สุดตั้งแต่เราเคยมีนายกมายิ่งลักษณ์มีรัฐบาลที่ขี้โกงมากที่สุดตั้งแต่เราเคยมีนายกมายิ่งลักษณ์เป็นคนอำมหิตที่สุดตายกี่ชีวิตบาดเจ็บกี่คนไม่เคยสนใจแสดงความเสียใจแม้แต่น้อยยิ่งลักษณ์เป็นคนมีปัญหาทางจิตเป็นคนจิตวิปลาสใครคุยด้วยอาจจะใกล้บ้าตามก็ได้ยิ่งลักษณ์คือนายกที่ถูกขี้ข้า
หลอกใช้มากที่สุดตั้งแต่เคยมีมายิ่งลักษณ์เป็นนายกที่มีจำนวนคนด่าเธอมากที่สุดดูได้จากบนเวทีกปปสแห่งนี้และทุกเวทียิ่งลักษณ์เป็นนายกที่รายล้อมด้วยรัฐมนตรีที่ไร้ความสามารถมากที่สุดในประวัติศาสตร์ยิ่งลักษณ์เป็นนายกที่มีคนเกลียดเป็นจำนวนมากที่สุดที่เราเคยมีมาและยิ่งลักษณ์เป็นนายกที่มีจำนวนคนที่ออกมาไล่มากที่สุดในประวัติศาสตร์และการที่เธอเป็นที่สุดแห่งความเลวร้ายทั้งปวงเหล่านี้ทำให้ยิ่งลักษณ์กลายเป็นนายกที่ทำลายโอกาสประเทศไทยมากที่สุดจนมวลมหาประชาชนไม่อาจจะให้อภัยเธอได้ไม่ต้องเจรจาเพราะสิ่งที่เราต้องการนั้นชัดเจนอยู่แล้วลาออกทั้งคณะให้โอกาสกับเราในการปฏิรูปประเทศไทยอย่าอยู่ไปในเขตขวางคลองเพราะโง่ชั่วช้าสามานหน้าด้านจิตวิปลาสขนาดนี้เป็นผู้นำประเทศไทยไม่ได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นยิ่งลักษณ์ต้องออกไปออกไปออกไปอย่าท้อนะครับเราเข้าสู่จุดใกล้ที่จะได้ชัยชนะแล้วเชื่อเถอะเราไม่มีวันได้เล่นสงกรานต์บนถนนเราจะได้กลับไปเล่นสงกรานต์ที่บ้านเราเพราะว่าภายในเดือนมีนานี้เธอไม่มีวันที่จะรอดคมหอกคมดาบแห่งหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาลไปได้เด็ดขาดขอบคุณครับ